BLACKPINK ประกาศข่าวดีรวมตัวอีกครั้งนับว่าเป็นข่าวดีของเหล่าชาวบลิงค์ทั่วโลกที่รอคอยข่าวจาก4สาว BLACKPINK และล่าสุดก็ได้มีการแจ้งข่าวดีว่าพวกเธอจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในโอกาสครบรอบ8ปีพร้อมแจกลายเซ็นให้แฟนๆโดยมีประกาศออกมาบน Weverse ว่าสวัสดีในวันที่8สิงหาคมBLACKPINK จะมีงานฉลองเดบิวต์ครบรอบ8ปีพร้อมกับงานแจกลายเซ็นเราขอเชิญชวนบลิงทุกคนที่รัก BLACKPINK แสดงความรู้สึกพิเศษของคุณอย่างอิสระในรูปแบบต่างๆและแชร์โดยใช้แฮชแท็ก Our Area with Blink เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ8ปีของการเดบิวต์ผู้เข้าร่วม88คนที่แสดงความรักต่อ BLACKPINK ได้ดีที่สุดผ่านจดหมายจากแฟนๆภาพวาดภาพถ่ายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำอันมีค่าของพวกเขากับ BLACKPINK จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนไซน์สมาชิก Blink Membership Global ทุกคนสามารถทำได้เข้าร่วมงานแจกลายเซ็นแฟนๆ Our Area with Blinkยังมีการระบุต่อว่าแฟนๆผู้โชคดีทั้ง88คนนี้จำเป็นต้องมี Blink Membership Global เท่านั้นโดยสามารถแสดงความรู้สึกพิเศษในรูปแบบต่างๆและแชร์โดยใช้แฮชแท็ก Our Area with Blink บน Weverse และงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคม2024ซึ่งเป็นวันครบรอบเดบิวต์ปีที่8ของ BLACKPINK นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมแรกของ BLACKPINK ที่จะมารวมตัวกันครบทั้ง4คนหลังจากที่ห่างหายกิจกรรมแบบวงไปนานเนื่องจากสาวๆได้แยกย้ายกันไปเติบโตบนเส้นทางที่แต่ละคนถนัด